สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ thantalk.com ในขนาดนี้นะครับก็พบกับผมเดียวธีรเดชงามเหลือนะฮะมาแบ่งปันครับการทำพอดแคสต์ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะตอนนี้นะฮะผ่านทางสมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียวหากว่าใครมีสมาร์ทโฟนนะครับในระบบ iOS นะฮะก็คงจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าแอปพลิเคชันที่ผมกำลังแนะนำเนี่ยมันเป็นแอปที่ฝังอยู่ในระบบ iOS แล้วก็สามารถโหลดมาใช้งานได้แบบฟรีๆด้วยแอปนี้ชื่อว่า Anchor นะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดมาก่อนเข้าไปใน App Store นะฮะพิมพ์คำว่า Anchor ANCHOR ครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับก็เข้าไปนะฮะในแอปนี้ผมลองมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นแอปที่ใช้งานง่ายนะฮะมันสามารถทำงานเรื่องของการส่งสัญญาณเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วหลังจากที่เรามีการอัดเสียงเสร็จหรือว่าทำพอดแคสต์เสร็จแล้วเมื่อมีการส่งต่อในรูปแบบสาธารณะไปแล้วนะมันส่งต่อไปได้หลายที่เช่นส่งไปถึง Spotify นะฮะมันจะมีเป็นลิงก์มาให้เลยนะครับแม้แต่ว่า Google นะมันก็จะแชร์เป็นลิงก์มาให้ทำงานง่ายมากนะฮะผมก็เริ่มจากแอปนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรับชมคลิปอยู่เนี่ยก็จะเห็นหน้าตานะฮะว่ารูปแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษมากนักนะครับแต่ว่าทำงานง่ายนี่อ่ะนี่วิธีการครับถ้าเกิดว่าคุณโหลดเข้ามาแล้วนะฮะมันจะมีทูลครับตรงกลางนี่นะฮะกดบวกเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจัดเสียงนะฮะคุณไปเพิ่มคำว่า new episode ครับนะแต่ที่เห็นนะคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าผมทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ New Episode เสร็จแล้วครับมันขึ้นหน้าตาแบบว่าโล่งๆแบบนี้นะฮะซึ่งเราต้องไปกดต่อที่ตัวทูลนะครับพอกดต่อที่ทูลแล้วหน้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆฮะ Invite Friend to Join เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการอัดเสียงคู่กับเพื่อนเราก็สามารถ Invite Friend ได้ก็คือว่าเราเนี่ยนะทำการส่งลิงก์ไปให้กับเขานะครับเนี่ย copy link แล้วก็ส่งให้กับเขาเพื่อเพื่อนๆ นะครับที่เราจะอัดเสียงร่วมกันเนี่ยมาอัดคู่กันได้เสียงก็ค่อนข้างดีนะครับนี่หน้าจอขึ้นนะ record with friend เนี่ยนะแต่นี่คือว่าผมอัดคนเดียวนะผมก็เลยกดออกไปนะครับทีนี้พอเราเจอหน้าตาแบบนี้ไปแล้วนะครับลองเลื่อนดูนะฮะมันเป็นเครื่องมือที่ทำงานได้ง่ายมากนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดอัดเสียงก็กดเรคคอร์ดนะทดสอบครับนี่คือการทดสอบอัดพอดแคสต์ในแอป Anchor สมมุติว่าอัดเสร็จไปแล้วนะครับเราก็กดหยุดฮะหรือว่า stop ลอง play ครับฟังเสียงดูนะฮะนี่คือการทดสอบอัดพอดแคสต์ในแอป Anchor สมมุติว่าอัดเสร็จไปแล้วนะครับเรานะกรณีที่ว่าอัดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการตัดต่อก็ได้เหมือนกันนี่ฮะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีเสียง noise เข้ามาใช่ไหมถึงว่าผมเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วจบที่ตรงไหนเนี่ยก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เห็นไหมทำงานง่ายมากนะครับจากตอนแรกเสียงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเริ่มต้นนะผมเลื่อนมาตรงนี้แล้วกด play ดูทดสอบครับแล้วเริ่มใหม่มันมีเสียงที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดออกไปเริ่มต้นตรงนี้จบตรงนี้นะครับกดเซฟครับปุ๊บนะฮะเราก็มากดเซฟอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปก็คือจิงเกิลนะครับผมก็ต้องเข้าไปที่ทูลแล้วครับจิงเกิลคืออะไรมันจะเป็นเสียงซาวแบบสั้นๆไม่กี่วินาที 5-6 วิอะไรแบบนี้นะฮะ
เราเลื่อนไปฮะเราเลื่อนไปไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะไอ้ตัวไลบรารีเนี่ยนะฮะเราเลื่อนไปครับที่อินเทอร์ลูดมันนะเป็นสีชมพูเนี่ยนะลองกดฟังเสียงครับนี่ถ้าเกิดว่าเราชอบอินเทอร์ลูดแบบนี้นะก็ใช้ไปหรือถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครใช้อินเทอร์ลูดแบบไหนเนี่ยก็ใช้แบบนั้นไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าจะได้เป็นที่จดจำนะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้นะครับผมจะเอานะผมก็กดบวกไปนะครับแล้วก็แอดมันเข้าไปแบบนี้นะครับยังแต่ว่ายังไม่จบยังไม่จบเราเลื่อนที่ไลบรารีนะครับเราดูที่ไลบรารีก็คือเสียงที่เราอัดไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณ9วินาทีนะครับแอดได้คอร์ดไปฮะสังเกตที่สีนะครับมันจะมีสีชมพูด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมกดแอดนี้ไปผิดนะเราลบไปได้ลบไปแล้วลองกดเพลย์ดูแล้วก็ฟังนี่คือจิงเกิลใช่ไหมตัวนี้หลุดเข้ามาเสร็จแล้วเป็นเสียงครับนี่คือการทดสอบเห็นไหมฮะPodcast. เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ทำไงต่อฮะทำไงต่อสมมติว่าผมมีซาวด์อย่างอื่นหรือจะใส่เพลงก็ได้ Spotify นะฮะแล้วแต่เราก็ค้นหาไปแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมไม่ใช้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ซาวไปยังไงก็ต้องไปเล่นเอาเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูครับเราก็จะมาดูนะว่าตอนนี้เอพิโซดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะมีแค่นี้เองนะครับเพิ่มใหม่นี่หายไปกดเข้าไปเลือกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องกดย้อนไปดูนะครับกดย้อนไปดูปึ๊บนี่นะฮะแล้วลองเพลย์แล้วก็จะเป็นเสียงเราทดสอบครับนี่คือการทดสอบอัดพอดแคสต์ในแอป Anchor เห็นไหมฮะไม่ยากเลยตรงนี้คือเป็นอินเทอร์ลูดนะตรงนี้คือเป็นเสียงของเรานะครับเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราอัดเสียงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับให้เรากดมีฮะทำให้เป็นแบบสาธารณะนะครับกดไปสมมตินะปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะเอพิโซดที่เท่าไหร่เลยก็ว่าไปนะตรงนี้ก็เป็น description เนี่ยก็อธิบายไปนะครับซีซั่นอะไรเอพิโซดอะไรนะฮะพอเรากดดันก็ถือว่าเป็นอันที่เสร็จสิ้นละนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการทำพอดแคสต์แบบง่ายๆนะครับด้วยสมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เสียงดีหน่อยนะคุณก็ต้องมีไมโครโฟนเสียบเข้าไปนะจะเป็นไมค์สายก็ได้นะครับหรือจะเป็นไวเลสก็ได้นะแล้วแต่ที่สะดวกแล้วแต่กำลังของเรานะครับแต่นี่คือว่าผมอัดเสียงโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ไมค์นะครับนะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการทำพอดแคสต์ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่มาแนะนำกันอีกนะครับก็สามารถที่จะทำการกด Subscribe เอาไว้ได้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ